ล็อกดาวน์อาจเป็นจุดจบของการท่องเที่ยวในประเทศไทยตามหัวข้อไม่รู้ว่าหมายถึงการท่องเที่ยวทั้งหมดหรือเฉพาะการท่องเที่ยวของคนในประเทศแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าประเทศของเราอุตส่าห์ขึ้นชื่อซึ่งไม่รู้เรายกย่องตัวเองหรือว่าเขายกย่องเราด้วยนะขึ้นชื่อว่ามีการแพทย์ที่ดีมากประเทศหนึ่งในโลกซึ่งอาจจะไม่ใช่อันดับหนึ่งแต่ว่าเป็นอันดับต้นๆเพราะว่า คุณหมอเก่งแล้วก็มีค่ารักษาที่ไม่แพงถ้าเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอันนั้นเราเคยได้ยินว่าออประเทศพัฒนาแล้วนี่ค่ารักษาพยาบาลแพงกว่าเราหลายเท่าอุตส่ามีการแพทย์ที่ดีแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเรามีการล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งเนี่ยนะอาจจะเป็นจุดจบเลยเพราะว่าแค่การล็อกดาวน์รอบแรกเนี่ยก็ทําให้เสียหายหนักมากธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยไปเกือบหมดโดยเฉพาะที่รับต่างประเทศส่วนคนในประเทศเองที่ไม่ได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็เจ็บตัวเยอะ หลายๆคนป่านนี้ก็ยังไม่ฟื้นถ้าเกิดมีการล็อกรอบที่สองเกิดขึ้นเนี่ยก็คงไปเกือบหมดเลยอันอื่นธุรกิจอื่นด้วยสุดท้ายจะอยู่ได้แต่รายใหญ่ๆส่วนรายเล็กๆก็ไม่ต้องพูดถึงรายใหญ่เขายังอยู่ได้อยู่เพราะว่าเขาสามารถกู้เงินได้มาประทังชีวิตแต่ก็จะมีแผลเต็มตัวแต่ว่ารายเล็กก็นะไม่ไหวหรอกกู้เงินก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็คงจะไปหมดแน่ๆก็ที่บอกว่าเสียดายเรื่องการแพทย์เพราะว่าถ้าการแพทย์ของเราดีจริงอย่างที่เราพูดไว้เนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนเป็นว่า อันนี้คือความคิดของออมนะก็คือให้ความกล้ากับประชาชนเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจก็สําคัญคือถ้าปลอดภัยโควิดแต่ว่าไม่มีจะกินมันก็ไม่ต่างกันไหมคือคนทั่วไปที่เขาไม่ได้เสพข่าวเยอะๆไม่ได้กังวลโควิดเยอะๆเนี่ยเขากลัวอดตายมากกว่าที่จะกลัวติดโควิดเพราะว่าถ้าติดโควิดปุ๊บเนี่ยเขาก็ทั้งประกอบอาชีพไม่ได้ทั้งธุรกิจอาจจะไปหมดแถมยังต้องโดนส่งไปกักตัวก็ไม่มีรายได้ในช่วงกักตัวอีกต่างหาก ก็คือเราควรที่จะให้ความกล้ากับประชาชนว่าถ้าติดไม่เป็นไรเรารักษาได้จริง,รงๆเราก็พูดนะก็พูดแต่ว่าสื่อเขาไม่ยอมเล่นด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าสาธารณสุขเคยบอกเคยยันเลยนะยันหลายรอบเลยการแพทย์เรารับมือได้เราพร้อมเรามีห้องแลบตรวจเชื้อพร้อมโรงพยาบาลเรามีเตียงเพียงพอวงเล็บถ้าติดเชื้อไม่เกินวันละกี่คนหลักร้อยหรือว่าหนึ่งพันคนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเรายังพอรับมือได้อ่าแต่เอาเขาจริงไม่เคยได้ทําจริงเลย ไม่เคยได้ทําจริงเพราะว่าพอเกิดการติดเชื้อขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวปุ๊บเนี่ยตกใจกันทั้งประเทศแล้วก็เอาเข้าจริงไม่เคยได้ใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้จริง,รงๆเลยสักทีหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ย่ําแย่มากอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีการล็อกดาวน์อีกเนี่ยอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นคงจะกู่ไม่กลับอีกเลยหรือเปล่าเพราะว่าแค่ติดเชื้อที่เชียงใหม่แค่นิดเดียวเท่านั้นเองก็กลายเป็นว่าคนที่เตรียมจะไปเที่ยวเชียงใหม่ช่วงปลายปีก็ยกเลิกกันไปเยอะเลย อันนั้นแค่ติดเชื้อนะถ้าเกิดล็อกดาวปุ๊บคงไปหมดเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวข่าวนี้อัพลงไว้ใต้วิดีโอตามหัวข้อเขาบอกว่าถ้าล็อกดาวเนี่ยมันจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของการท่องเที่ยวไทยใช่ไหมตอนนี้ประธานของเครือโรงแรมภูเก็ตเนี่ยก็บอกว่าไอาการล็อกดาวเนี่ยเป็นการตอกฝาลงให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดนี้ซึ่งแทบจะไม่กล่ไม่กลับอยู่แล้วในตอนนี้อาจจะมีคนไทยมาเที่ยวบ้างในช่วงเทศกาล ตอนนั้นอาจจะมีคึกคักบ้างแต่บงเล็บไม่เท่ากับช่วงปกติอยู่ดีอ่แต่ว่าวันธรรมดาที่ไม่ใช่เทศกาลก็ร้างเหมือนเดิมแล้วก็ถ้ามีล็อกดาวน์อีกก็ตอกฝาลงเลยเราก็เลยคิดว่าเขาไม่น่าจะทําเหมือนตอนช่วงเมษาที่ผ่านมาถ้าทําก็คือตอกฝาลงไปเลยฉะนั้น <c oughs> ฉะนั้นมันจะเป็นจุดจบของอะไรหลายอย่างฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะทําก็คือทําแค่บางส่วนบางจังหวัดแล้วก็ต้องรีบ,รบๆเคลียร์ด้วยว่าแบบล็อกไปสักพักหนึ่งก็มีข่าวมาแล้วอ่าโอเคจัดการได้แล้วเรียบร้อยจบ ข่าวเงียยไปก็เขาบอกว่าอันนี้ดูน่าจะเป็นคนต่างชาตินนี่ถ้ามีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกคือล็อกทั้งประเทศนะหรือว่ามีการจํากัดเรื่องของการเดินทางภายในประเทศเนี่ยก็คงเป็นจุดจบของธุรกิจท่องเที่ยวหลายหลายอย่างเลยทุกคนเนี่ยสูญเสียเงินเป็นจํานวนมากแล้วก็สูญเสียรายได้อย่างมากก็พยายามที่จะเอาตัวรอดถ้าเกิดว่าทางคนดูแลประเทศเขาไม่สามารถควบคุมไวรัสได้แล้วก็เรื่องของ การเดินทางทางอากาศภายในประเทศเนี่ยคือต่างประเทศเรารับไม่ได้อยู่แล้วอะถ้าเกิดว่าในประเทศยังมีปัญหาอีกยังไม่ให้เดินทางอีกก็เราก็จะเห็นทั้งโรงแรมพัตคาหรือเจ้าของเรือต่างๆเนี่ยก็คงจะเลิกทําธุรกิจไปเลยคือช่วงการที่มันมีข่าวเรื่องของการติดเชื้อพุ่งในช่วงนี้นะถือว่าเป็นฝันร้ายของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวพวกนี้จริงๆเพราะว่าช่วงปลายปีอย่างเนี้ยช่วงท้ายปีส่งท้ายปีเนี่ยเขาก็ต้องมีเขาดาวหรือมี คริสต์มาสวงเล็บถ้ามีต <desserts> <Negative notes> <c oughs> ่างชาติอันนี mañana, Hence, ้ต่างชาติไม่เข้าแล้วคริสต์มาสก็อดกันไปใช่ไหมแล้วมีเขาดาวปีใหม่ทําไมถึงต้องหวังมากเพราะว่าพวกบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีวันหยุดให้พนักงานคือช่วงปลายปีใช่ไหมแต่ดันมีโควิดแล้วก็ทางคนดูแลประเทศก็สั่งห้ามเขาดาวอีกก็เลยกลายเป็นว่าที่เขาหวังว่านี่ยช่วงเนี้ยอาทิตย์สุดท้ายของปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่เอาโอเคที่ผ่านมาไม่มีรายได้เลยก็หวังว่าจะมาได้เอาช่วงนี้ก็ไม่ได้อีก เดี๋ยวเราอยากจะรอดูเหมือนกันว่าพอขึ้นปีหน้าแล้วเนี่ยพวกนี้เขาจะยังหมายถึงว่าธุรกิจท่องเที่ยวพวกนี้เขาจะยังทําเป็นใจเย็นกันได้ต่อไปไหมช่วงที่ผ่านมาเขามีการมาเรียกร้องกับคนดูแลประเทศแต่ก็ยังไม่ได้รับการเหลียวแลสักเท่าไหร่แล้วเขาจะยังทําแบบเดิมอยู่ไหมหรือเขาจะมีมาตรการอะไรที่รุนแรงมากขึ้นเราลองจับตาดูกันต่อไปก็ในขณะที่มีการแพร่ระบาดของโควิดที่ทางสมุทรสาครน,นี่ใช่ไหม ทางท่านเนี่ยเขาก็พูดจามไม่ให้กำลังใจกันเลยก็คือบอกว่าจะต้องรอดูไปอีกสักเจ็ดวันเจ็ดวันก็ไปจบเอาเกือบจะสิ้นปีพอดีแล้วรอดูแล้วกว่าจะยังไงว่ามันจัดการได้หรือยังไงเอา้าไม่ทันแล้วคนที่เขาแผนจะไปเขาต้องแพลนจองโรงแรมกันล่วงหน้าใช่ไหมตรงนี้คือเขาก็กลัวกันแล้วแล้วเขาก็คงจะส่วนใหญ่คงจะยกเลิกการไปกันแล้วหรืออะไรเงี้ยเห็นได้ยินหลายคนบอกว่าอยู่บ้านดีกว่าช่วงท้ายปีนี้ปีนี้คงไม่ได้ไปไหนอา้าว กระซวยกันไปอีกแล้วที่บอกว่าไม่ให้กําลังใจกันเลยเพราะว่าบอกว่ายังไม่แน่ใจเลยว่าจะต้องมีการล็อกดาวน์หรือเปล่าจะต้องมีการล็อกดาวน์อีกครั้งหรือเปล่าโอ้โหคนได้ยินนี่ก็ขวัญหนีดีฝ่อเลยเพราะว่าสิ่งที่คนประเทศของเรากลัวมากที่สุดก็คือไม่ใช่โควิดแต่เป็นเรื่องของการล็อกดาวน์ฉะนั้นที่เราจิตตกกันทั้งหลายเนี่ยคือกลัวล็อกดาวน์แล้วก็มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆในฐานะของคนที่ เป็นคนนำเนี่ยเขาควรที่จะให้ความมั่นใจมากกว่านี้แต่นี่เหมือนกับว่ากลายเป็นมาทําลายกําลังใจว่าเออไม่รู้จะมีล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่ารับหลังรับหลังเรากําลังพยายามผ่อนปลนเงื่อนไขสําหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาคือก็แปลกอยู่เหมือนกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในในสถานการณ์ที่ไม่ดีแล้วกันในแง่ที่ว่าออปากพูดแบบนึงนะแต่เบื้องหลังคืออ่ะโอเคผ่อนปลนไปทีละจิตทีละจิตใช่ไหมก็ถือว่ายังดี หรือว่าอย่างดีก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ว่าทําเป็นว่าทุกคนอากาศตกนะต่างชาติจะนําเชื้อมาให้เราเราต้องไม่ให้มีการสูญเสียบลา b l แต่ว่าเบื้องหลังคืออ่ะโอเคผ่อนปลนกดไปทีละนิดทีละนิดต่างชาติเข้ามาได้มากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แปลกๆดีตรงนี้มาย้อนความกันนิดนึงว่าก่อนโควิดเนี่ยประเทศไทยเคยมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะสี่สิบล้านคนสร้างรายได้หนึ่งจุดแปดล้านล้านบาทตามข่าวนี้ แต่เขาบอกว่ากว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยสองปีนี่คือกรณีที่ว่าไม่ได้ล็อกดาวน์ซ้ำนะถ้าล็อกดาวน์ซ้ำนี่ก็คงนานกว่านั้นอีกอะ่ะหรืออาจจะแทบจะไม่มีหวังแล้วก็เป็นไปได้แล้วก็รายได้สองในสามของภูเก็ตเนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งภูเก็ตพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวประมาณเก้าสิเปอร์เซ็นฉะนั้นตอนนี้ที่เรารับต่างชาติไม่ได้นักท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยก็ยังทําให ที่เที่ยวบางที่หรือสถานประกอบการบางที่ในภูเก็ตยังคงเปิดอยู่ก็ถ้ามีการล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งก็คงเป็นจุดสิ้นสุดของการท่องเที่ยวในภูเก็ตเลยหรือเปล่าแล้วก็มาเสริมด้วยอีกข่าวหนึ่งนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้พูดหมดเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวแรกการท่องเที่ยวปลายปีเนี่ยตอนนี้ความหวังก็คงจะหมดไปแล้วการท่องเที่ยวปลายปีสําหรับแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายที่ตอนนี้ขาดรายได้มากเพราะว่าไม่ได้เปิดรับต่างชาติคือนักท่องเที่ยวที่แท้จริงเนี่ยเขายังไม่มาแท้จริงคือ มาไม่นานอยู่อย่างมากก็เจ็ดวันสิบวันแล้วก็กลับไปอะไรเงี้ยแล้วก็มาใช้จ่ายเงินช้อปปิ้งหรือใช้จ่ายเงินกับการเที่ยวเยอะๆตอนนี้ยังเข้ามาไม่ได้เพราะว่าถ้ายังกักสิบสี่วันอยู่เนี่ยคงไม่มีใครเขาอยากมาฉะนั้นเราก็หวังได้แต่คนในประเทศแต่ก็มีกระแสการล็อกดาวน์เกิดขึ้นอีกก็ทําให้ตอนนี้อีกแค่ไม่กี่วันก็ปลายปีแล้วสิ้นปีที่การท่องเที่ยวเขาหวังว่าจะมีลูกค้าเยอะๆในช่วงนี้ก็คงจะความหวังคงจะมอดไปตรงนี้เขาบอกว่า ภูเก็ตเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาจากกรุงเทพนะถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยคือคนกรุงเทพคือคนที่มาเที่ยวหมายถึงเฉพาะคนในประเทศเนี่ยที่มาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยมาจากกรุงเทพถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นก็ไม่แปลกนะเพราะว่าถ้าเป็นจังหวัดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเขาก็มีทะเลข,ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมทำไมเขาต้องมาภูเก็ตใช่ไหมแต่ว่าถ้าจังหวัดที่ไกลกว่ากรุงเทพเนี่ยมันก็คงมีบ้างแต่ว่ามันเหมือนจะยังไงไกลเกินไปหรือย,ยังไงก็เลยมีแต่กรุงเทพที่มาเยอะจากสถิติคือโรงแรมในกรุงเทพเนี่ย ในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ตอนต้นปีเนี่ยมียอดเข้าพักแค่6.7%คือแทบไม่คุ้มทุนเลยด้วยซ้ำในเดือนเมษาพอในช่วงประมาณไตรมาสที่3ก็คือน่าจะประมาณกรกดาถึงกันยาก็เพิ่มขึ้นมาจิตหนึ่งเป็น13.7%คือพวกนี้เขาต้องสัก30%นะเขาถึงจะคุ้มนะตอนนี้เรียกได้ว่าขาดทุนมาตลอดนะแม้แต่สร้างโรงแรมในกรุงเทพนะแต่ทางท่านเขาก็บอกว่า คงต้องใช้เวลาอีกสักอาทิตย์หนึ่งถึงจะสรุปได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่ทันแล้วครับตอนนี้คือเป็นช่วงที่ออผู้นําที่แท้จริงต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าเป็นช่วงสําคัญที่สุดในเมื่อคุณไม่ยอมเปิดรับต่างชาติคุณหวังได้แต่ในประเทศแต่ว่าคุณก็ยังช้าอีกอยู่ดีฉะนั้นความหวังของการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงโค้งสุดท้ายของปีก็คงดับวูบแล้วก็แถมความชัดเจนยังไม่มีอีกเพราะว่าพอมีนักข่าวไปถามทางโคศกของเข้าผัด เราจะต้องขยายวงการปิดกั้นไปที่จังหวัดอื่นด้วยหรือไม่เขาก็บอกแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นคือยังไม่มีความชัดเจนสแสดงว่าเขาบอกรออีกเจ็ดวันก็อาจจะนานกว่านั้นก็ได้ยิ่งแล้วใหญ่อันนี้คือเป็นผลพวงจากสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยนะเพราะว่าเรามีอัตราการติดเชื้อที่ต่ํามาตลอดใช่ไหมต่ำมาตลอดเพราะว่าเราไม่ได้ลุยตรวจหรือรเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วตอนนี้คือไอ้ที่ซุกอยู่เนี่ยมันถูกเปิดเผยออกมา พร้อมทั้งอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นขึ้นทําให้คนเป็นหวัดง่ายขึ้นฉะนั้นแล้วการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆแล้วก็การไม่ลุยตรวจเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆชาวเมียนมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่แค่ที่จังหวัดนั้นจังหวัดเดียวใช่ไหมเขายังอยู่ที่อื่นด้วยเราจะออกคําสั่งให้เขาไปทั้งประเทศเนี่ยมาตรวจกันหมดเลยหรือเปล่าหรือเราจะจํากัดอยู่แค่นั้นเพราะว่าเราไม่อยากให้ตัวเลขมันดูแย่ไปกว่านี้ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถหยุดภาวะนี้ได้ซึ่งอาจจะสายเกินแก้ก็ได้ที่จะทําตอนนี้ก็คือให้ความรู้กับประชาชนทําให้ประชาชนเลิกหรืออย่างน้อยก็ลดความกลัวโควิดลงมันก็จะทําให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้เพราะอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดว่าถึงแม้เราจะรอวัคซีนก็ตามแต่เกิดมีสายพันธุ์ใหม่ที่วัคซีนที่เรารออยู่เนี่ยไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดเนี่ยถามว่าคนในประเทศเขาจะยังกลัวกันอยู่อีกหรือเปล่ามันก็น่าคิดนะถึงเวลานั้นที่เราคิดว่าจะจบกับไม่จบ แล้วจะต้องอยู่ภาวะนี้ไปนานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือการจะจบเรื่องนี้คือทําให้ความกลัวของคนมันหมดไปอย่างน้อยก็สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ